파란 눈빛도 다 샤 어기야 머리곤 빛이 오시라 어기야 어간도 이 아름다운 비니 다른 시간 자유롭게 하는 외로웠지 혼자라는 두려운 새벽이 날 괴롭혀도 매일 시작을 꿈꿔 사랑은 춤추는 바다보다 더 크고 푸르른 품 아침이 반가운 건 같은 설렘이야 โอเคเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกม Smallland Survive the Wild นะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวผจญภัยเอาชีวิตรอดนะในป่าที่มีแต่พวกเราพูดแล้วก่อนพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทแรกแล้วทุกคนนะซึ่งว่าเกมนี้ไม่ใช่เหมือนนะว่าเกม Grounded ทุกคนนะก็บอกว่าผจญภัยในโลกที่มีแต่พวกเราแมลงนะคนนะแต่ว่าเกมนี้มันเหมือนจะแตกต่างจากเกม Grounded คือว่าเราจะได้เป็นผู้นะทุกคนนะเป็นผู้ตัวจิ๋วข้างนอกนั้นก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะอันตรายมากเพราะว่าเป็นโรคของแมลงไงทุกคนก็จะมีพวกสัตว์ดุร้ายที่เป็นพวกแมลงนะแล้วก็เราเนี่ยเหมือนจะตัวเล็กกว่าแมลงทุกคนนี่แหละค่อนข้างจะอันตรายเลยแล้วก็ในนี้เหมือนจะเป็นอาณาจักรของเรานะก่อนนะคือเป็นบ้านของเราเองเป็นอาณาจักรของเราพูดเลยแล้วก็นี่ไงเซนติเนียลทุกคนก็ว่าเป็นเผ่านักรบนี่นะไฟเบอร์ไฟเบอร์แล้วก็ไม้โอเคพวกไฟเบอร์ก็เป็นพวกกากใยเส้นใยพืชนะแล้วก็เศษไม้ต่างๆเราสามารถจะคาบเป็นอะไรได้บ้างทุกคนจะดูกันนะว่าคาบอะไรได้บ้างโอเคโอ้วูดแฮตเจนทุกคนนะมันจะคาบเป็นขวานได้ขวานนี้ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ4ถึง6อ่ะแล้วก็มีอันนี้ทุกคนเป็นวูดครับเป็นไม้กระบองแล้วก็มีค้อนบิวโอเคแล้วก็มีคบเพลิงก็ไฟอ๋อมี2แบบเหรอทุกคนอ๋อมันมีความทนทานอันนี้ความทนทาน360อันนี้1440โอเคทุกคนตอนนี้เราสามารถที่จะคราฟแบบว่าเป็นเกาะได้นะแล้วก็เหมือนจะมีแบบว่าเกาะที่เป็นกันความหนาวได้นะ protection crow ทุกคนป้องกัน1ป้องกันความหนาวเย็น9อันนี้เลยอันนี้เป็นเสื้ออันนี้กางเกงอันนี้เป็นโอ้พายุมาเละพายุมาแล้วคือแปลว่าอันนี้ก็มีแปลว่าอ๋อทุกคนมันเป็นแบบว่าเป็นชุดนะอ๋อเป็นมาทั้งชุดเลยว่ะอันนี้สามารถที่จะเพิ่มความเร็วได้อันนี้สามารถที่จะป้องกันความหนาวเย็นได้เนาะโอเคทุกคนเกมนี้ก็แบบว่ามีเรื่องของสภาพอากาศด้วยเนาะที่แบบว่าแปรปรวนตลอดเวลาเลยเอ้ยผมว่าป้องกันความหนาวเย็นน่าจะดีเหมือนกันก็หนาวเย็นกางเกงโอเคตอนนี้เราก็ได้แบบว่าชุดกันความหนาวเย็นแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายต้องข้างนอกทุกคนก็ว่าร้านเราเป็นมนุษย์นะร้านเราเป็นมนุษย์อากาศหนาวเรายังหนาวเลยทุกคนถ้าไม่ใส่เสื้อผ้านะนี่ยิ่งเป็นแบบว่าตัวเล็กทุกคนเว้ยมันค่อนจะหนาวเลยทีเนี้ยโอเคว่าตอนนี้มันเหมือนจะว่าจะมืดหรือเปล่าทุกคนมันจะมืดนะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมทำนี่ไปก่อนดีกว่าไงพอดไงโอ้มีพอว่ะต้องใช้เรซินว่ะต้องใช้เรซินเอ้ยโ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 อ้ยอะไรวะโอ้อ๋อแปลว่ามันจะพายุแล้วก็ฟ้าผ่าตอนนี้โอ้เรากำลังตัวแข็งนะก่อนเรากำลังตัวแข็งโอ้ยเลื่อนรถด้วยอะไรวะเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถเราต้องหาที่สร้างบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวสร้างตอนนี้ยังไม่ทันนะขอว่า
หาที่หลบพายุก่อนหาที่หลบพายุก่อนนี่ไงเลเซอร์ลวดคือยางไม้นั่นเองเราสามารถจะหาตามขอนไม้ได้เลยโอเคทีนี้เราสามารถทำท่อได้แล้วทำท่อคือเข้าไฟนั่นเองเอนี่ไงโอเคเลยเอสว่างขึ้นมานิดนึงโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรมาทุกคนเหมือนพ่อมดเลยนี่ดับเบิลดอหรือเปล่าเนี่ยเหมือนดับเบิลดอหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเอลเดอร์ทุกคนเป็นพ่อมดโอ้มาจากแวนการ์ดเดี๋ยวหาที่สำรวจก่อนไอ้นี่มันจะมีอะไรบ้างนี่ไงมีทรัพยากรอยู่มีไม้โอเคทุกคนเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยวอลนัทเหรอวิอ๋อทุกคนมันเหมือนว่าเป็นเหมือนลังหรือเปล่าเนี่ยเป็นบอลนัทเชสนะเซมล่ะโอเคทำอะไรไม่ได้ว่ะโอเคทุกคนเหมือนตอนนี้พายุจะสงบลงแล้วโอเคเราจะออกไปข้างนอกกันเลยออกไปกันเลยออกไปประชนภัยกันเลยเหมือนว่าเราจะมีอาณาจักรอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องออกไปประชนภัยนะทุกคนเฮ้ยอ๋อตอนนี้เหมือนเราจะเป็นว่ายังเด็กอยู่นะทุกคนนะเฮ้ยยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความรู้อะไรเดี๋ยวเราไปหาความรู้ออกข้างหน้าแล้วกันแต่ว่าค่อนข้างที่อันตรายนะข้างนอกเนี่ยยังไงขวานทุกคนเราสามารถทำขวานได้เลขหนึ่งเป็นค้อนสามารถถือค้อนกับถือเข้าไฟได้โอเคทุกคนก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่เหมือนกันวิโคตรสวยเลยวิเอาโคตรสวยทุกคนโอ้โหยิงห้อยนะตอนนี้เป็นตังคืนด้วยเนี่ยฝนตกด้วยอะไรวะโอ้โอเคทุกคนมีไม้ตรงนี้โอ้นี่ไงยางไม้โอ้โหโคตรเยอะเลยโคตรเยอะโคตรแย่เลยมีไฟอยู่นั้นทุกคนเห็นไหมมันจะมีพวกไฟพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบว่าเราไม่ต้องจุดไฟเลยทำแบบว่าตอนถามแบบว่าถ้าเราสร้างบ้านอยู่ใกล้ตรงไฟทุกคนนั่นไงผมว่าจะสร้างบ้านตรงไอ้ไฟนั้นทุกคนนะว่ามันจะมีแบบว่ากบไฟคือตามทางเดียวกันนั่นเพราะว่าถ้าเราสร้างมาตรงนั้นคือเราไม่ต้องจุดไฟเลยมันก็จะสว่างเลยทุกคนมันจะสว่างเลยตอนกลางคืนโอเคเราทำบ้านตรงนี้แหละผมคิดว่านะว่ามันเป็นเกมประจนภัยนะทุกคนคือว่าเรายังไม่มีอาวุธที่ดีเราต้องบอกว่าสร้างบ้านไปก่อนนะเพราะว่าพออาศัยอยู่ได้เป็นที่หลบฝนหลบอะไรทุกคนนี่ไงตรงนี้ก็สว่างอยู่นะนี่ไงมันเป็นพื้นที่ราบๆทุกคนโอ้เป็นพื้นที่ราบโอเคมันจะขึ้นไปอีกได้อยู่นะมันจะมีออร่าอยู่ในนี้อื้อหืออุ๊ยมันยังไงสร้างตรงนี้แม่งเลยทุกคนโอ้โหสว่างด้วยเนี่ยโอเคแต่มาดูก่อนว่าสร้างอะไรได้บ้างโอเคสร้างนี่ก่อนโอเคทำบ้านก่อนทุกคนทำบ้านอยู่อ่ะฮังกรีชิมห้าเลยหิวซะแล้วอ่ะหิวซะแล้วทุกคนโอเคต้องสร้างคอนบิลก่อนนะต้องสร้างคอนบิลถึงจะทำบ้านได้โอเคกดชี้ขวาเพื่อทำการนี่ไงโอ้โอเคโอ้สามารถที่ทำโต๊ะคราฟได้ทุกคนนี่คือว่าเป็นโต๊ะคราฟโอเคเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเดี๋ยวทำนี่คืออะไรอันนี้เป็นเตียงนะอันนี้เป็นอะไรทุกคนนี่ผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่าน่าจะเป็นกล่องใส่ของหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะวันนี้ไงเราสามารถที่จะทำวันนี้ทุกคนฟาวเดชั่นนะโอ้นี่ไงเฮ้ยโอเคเลยเนี่ยโอเคเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นมาทางไหนนะเมื่อกี้ทุกคนทางไหนนะโอ้ตรงนี้ก็ได้นี่นะนี่ไงต้องมาอย่างนี้ไงโอเคทางนี้มันก็ได้นี่หว่าก็ไม่ได้ตรงนี้มันทางขึ้นไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะว่าทำตรงนี้เลยเนี่ยคือไม่ว่ามันเป็นฟาวหรือเป็นอะไรวะทุกคนเป็นประตูหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นฟาวหรือเป็นประตูวะเนี่ยชิปไฮแล้วโอ้เป็นไงทำมายังไงวะสามารถจะวางได้ยังไงเนี่ยวันนี้ไงโอ้ยโอ้ยชิคทุกคนเพราะว่าอยู่ทำไมมันวางไม่ได้โอ้โหโอเค
ต่อกันอีกต่อกันอีกนี่นี่ได้ไหมได้ไหมนี่ทุกคนโอ้โอเคอยู่นะเว้ยคือว่าเราสร้างบ้านตรงนี้สามารถที่จะดูวิวน้ำได้ด้วยนี่ไหมเฮ้ยโอเคเลยเนี่ยโอเคสวยงามสวยงามสวยงามอืมวิวิโอ้ไฟพังแล้วโอเคเลยได้ไหมได้ปะ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 วิมันวางยากนิดนึงทุกคนโอ้หือโอ้ไม่ได้แล้วว่ะแดงแล้วทุกคนได้แค่นี้ว่ะโอ้ได้แค่นี้ว่ะทุกคนแต่ว่ามันก็กว้างอยู่นะโอ้นี่ไงนี่ไงเราทำตรงนี้ไงนี่ไงตรงนี้วางไม่ได้ว่ะโอ้วางไม่ได้แล้วทุกคนชิบห้อยแล้วชิบห้อยแล้วดูดิวางไม่ได้รู้ว่าของเราหมดมั้ยโอ้นี่ไงของเราหมดเราขาดไฟเบอร์เอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราหาไฟเบอร์ก่อนนะยังไงโอ้อยู่แถวๆบ้านเราก็มีของอยู่นะอ๋อนี่ทุกคนเขาบอกว่าเราสามารถที่จะกดโอ้โหสามารถที่ดูได้อุ้ยโอ้โหเรามีตาทิพย์นี่นะเรามีตาทิพย์เห็ดเห็ดเห็ดเฮ้ยยังไงเห็ดสามารถจะเอาเห็ดมากินได้เห็ดเบลเลอร์เลยทุกคนเพราะว่าเราสามารถที่ฟาร์มเห็ดเอาไปกินได้เอานี่โอ้โหโอ้โหได้รวยได้รวยมีอาหารกินตรงนี้คือเพราะว่าใกล้บ้านมากๆเพราะว่าอุ้ยพี่ผ่านแล้วแตนยักษ์วิ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 โอ้โหใหญ่หมดเลยทุกคนดีนะที่มันไม่ทำอะไรชิบหายแล้วพายุมาอีกแล้วห้อยเราชิบห้อยเราบ้านก็ยังไม่ทำอีกโอ้โหทุกคนก็ว่าเราต้องรีบไปมุงหลังคาแล้วแต่ว่ามันสามารถทำกองไฟได้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างโอ้โหแต่ว่าของเราไม่พอนี่นะของเราไม่พอว่ะมุงหลังคาด้วยป่าเนี่ยนี่ไงเราไม่มีไฟเบอร์เลยเนี่ยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวไปดูนะโอ้โหลำบากเสียเลี้ยวเนี่ยคือบอกว่ามันมีระบบในเรื่องความหนาวเย็นเข้ามาเพราะว่าเราจะหนาวตายได้หรือถ้าระบบว่าอยู่ข้างนอกไม่มีบ้านอ่ะอู้หูก่อนจะอันตรายเลยอู้หูเนี่ยนี่นะวิแต่ว่าเรามีตาทิพย์นี่นะเรามีตาทิพย์ทุกคนเราสามารถที่ฟาร์มได้โอ้ยยังไงโอ้ยเยอะมากเลยโอ้ยแถวบ้านเรามีที่ฟาร์มเยอะนะเนี่ยโอ้โหว่าไม่เห็นพวกสัตว์เลยนะทุกคนมันไม่ได้ออกมาหากินตอนคืนมีแม่น้ำมีแม่น้ำโอ้แต่ว่าหลายแรงมากเลยนะเนี่ย เราสามารถจะตายได้เลยเพราะว่าถ้าเราลงน้ำแต่ว่าถ้าน้ำตื้นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะทุกคนมันก็โชคแรงมากเลยเนี่ยอุ้ยมีหินด้วยสามารถฟาร์มหินอุ้ย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 โอ้โหฟาร์มผ้าฟาร์มผ้าโอ้โหโอ้ต้องทำแบบว่าทำเชลเตอร์ก่อนนะต้องทำแบบว่าเชลเตอร์เซฟก่อนทุกคนตอนนี้เราเกิดอาการว่าตัวแข็งแล้วเนี่ยคืออาการตัวแข็งแล้วหายแล้วต้องบอกว่าทำที่เซฟก่อนต้องทำเตียงก่อนทำเตียงให้ก่อนยังไงจะทำไว้ประมาณตรงนี้ก่อนแล้วกันทุกคนโอ้โหมันจะอันตรายเนี่ยบิวดิ้งเหรอยังไงยังไงกำแพงตั้งยังไงวะเนี่ยนี่ไงเออแจมโอ้โหสุดยอดเลยนะที่มูลังคากันเจ๋สวยวิวิวิจะตายแล้วโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โอ้ตัวแข็งตัวแข็งทุกคนโอ้สั่นสั่นเลยจิ้มหายแล้ววิชาพอดี
โอ้โหอ๋อมันแบบว่าจะน่าจะคืมฝนนะทุกคนเป็นพายุอ่ะโอเคตัวนี้คือแบบว่าเรารู้สึกสบายแล้วสบายตัวแล้วเพราะว่าแดดมันออกแล้วทุกคนโอเคตอนนี้คือว่าตอนเช้าแล้วโอ้โหมีว่าเหมือนลังอะไรทุกอย่างทุกคนวิมีถ้ำว่ะเฮ้โอ้วิมีรังผึ้งด้วยทุกคนนู่นเนี่ยมีมดมีรังผึ้งวิบ้านคือผมว่าบ้านเราวิวโคตรสวยเนี่ยทุกคนมีว่ามีสายน้ำมีแม่น้ำมีแม่น้ำลายล้อมไปด้วยแม่น้ำแล้วก็พุ่งสัตว์นานาชนิดเลยมีรังผึ้งด้วยตรงนู้นโอเคมีเห็ดให้กินด้วยนะมีเห็ดให้กินด้วยมีถ้ำว่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูถ้ำก่อนทุกคนไปดูถ้ำก่อนเราสามารถที่จะเข้าถ้ำได้หรือเปล่าวิเมื่อดีแกไปวะยังไม่ได้ไปไหนเลยตะโกนโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าเราจะหิวจัดเลยแต่ว่าเรามีเห็ดนี่นะเรามีเห็ดมัดลุ่มยังไงเป็นแบบว่าเป็นเห็ดป่านะคนชิบหายแล้วชิบหายแล้วทุกคนมันมีมดมานะโอ้ก็แปลว่าพวกนี้น่าจะเป็นแบบว่ามดพวกมดงานนะทุกคนนะว่ามันออกมาหาอาหารนะทุกคนอุ้ยอืมมันออกมาหาอาหารว่ะหมายแล้วมันเห็นเราเป็นอาหารนะเนี่ย มันเห็นเราเป็นอาหารเออค่อนข้างจะอันตรายเลยโอ้โหอุ้ยอะไรยังวะอะไรทุกคนโอ้โหกูว่าตอนนี้กูว่าเราออกมาหาทรัพยากรกันก่อนนะวิวิว่าหืมหืมมึงกูหืมวิมันจูได้หืมชิบหายแล้วทุกคนโอ้โหเอาละลำบากกูแล้วทีนี้คือหืมมันว่าหืมมันจูได้หืมหืมเอาไงหืมตายไปซะวิตายไปซะไอ้เวนนี่วิไม่ก็หืมโอ้โหนี่ตายไปซะวิดับอะไรด้วยทุกคนวิหัวมดแล้วก็น้ำหวานนะโอ้โอเคได้มาแล้วอืมไม่แกวิโอ้ก็ว่าพวกมดว่ามันอยู่บนฝูงนี่นะมันน่าจะแบบว่ามาเยอะทุกคนมันออกหาอาหารมาเป็นฝูงไงวิกระต่ายโอ้โหไปกูวิแล้วกระต่ายเนี่ยเราต้องกลับบ้านก่อนโอ้โหทุกคนต้องรีบกลับบ้านก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแบบว่าเราตายเยอะมากทุกคนเนี่ยเราตายมากๆระนาวเลยเออกว่าผมจะได้แบบว่าของมาเยอะขนาดนี้นะเฮ้ยเนี่ยของเราโคตรเยอะเลยอิบ้านเรามีนกฮูกข้างบนด้วยป่ะก็คือแต่แบบว่าเป็นรูปปั้นนั่นทุกคนโอเคต้องรีบกลับบ้านก่อนอืมเลือดเราน้อยมากเลยต้องไปดูว่าเราสามารถจะคาผ้าพันแผลได้ไหมโอเคตอนนี้แบบว่าอุ้ยเลือดเราน้อยมากเลยเราจะฮิวได้ยังไงนะยังไงเรามีน้ำหวานอยู่โอ้กินน้ำหวานได้ทุกคนกินน้ำหวานได้แยกก็หายไปก่อนนะแต่ว่าเออเลือดเราไม่ขึ้นเลยว่ะเลือดเราไม่ขึ้นรวยต้องทำโต๊ะคราฟเลยป่ะทุกคนว่าต้องทำโต๊ะคราฟแล้วแต่ว่าต้องเรียบมุงหลังคาก่อนเนี่ยคือต้องเรียบมุงหลังคาก่อนแล้วไม่งั้นพายุมาเราจะเปียกฝนหนาวตายนะทุกคนมุงหลังคากันก่อนเรียกว่าฟาวเดชั่นเหรอวิเดี๋ยวดูก่อนทุกคนเราสามารถที่จะต่อไปได้ไหมเราสามารถที่จะต่อไปได้หรือเปล่านะไม่ได้ว่ะทุกคนมันไม่ได้ป่ะนี่เหลือแค่ตรงนี้ที่ไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหบ้านแคบมากเลยนี่ไงอันนี้ฟอร์อันนี้ลูบอันนี้แปลว่าเป็นหลังคานะคนนี่เป็นฟอร์เป็นพื้นเหรอพื้นโอ้ระวังได้นะคนนี่ไงวางได้โอ้เออว่ะคือถ้างั้นวิธีเอาทุ่งกำแพงนี่ออกไปก่อนทุกคนผมจะขยับหน่อยนะวางได้หืมโอเคเราก็จะแบบว่าขยายเขตอาณาเขตบ้านเราได้แบบว่าได้กว้างขึ้นมากเลยว่าฐานมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าทุกคนผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอ้แล้วถามมันจะแข็งแรงหรือเปล่าทุกคนแบบนี้นะได้เว้ยเฮ้ได้ว่ะนี่ไงโอ้กว้างขึ้นมากเลยโอเคแล้วทีนี้อ๋อมีบันไดด้วยนี่ไงมีประตูเอ้ยต้องทำอาหารแล้ว
โอ้เรามีเห็ดอยู่ทุกคนยังไงเห็ดหืมผมมันต้องใช้3ชิ้นเลยป่ะโอ้โหโอ้โหหัวมดเหรอโอ้เรามีอันนึงพอดียังไงโอ้เรามีเห็ดอยู่นี่ไงเรามีเห็ดอยู่ทุกคนยังไงแล้วก็มีหัวมดด้วยนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปทุกคนโอ้เกือบตายเกือบตายเลือดเด้งแล้วโอ้เฮ้ยผมว่าผมทำที่เก็บของก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราทำที่เก็บของก่อนมันสามารถที่จะทำนี่ไงสามารถจะทำตรงนี้ได้แต่ว่าขอไว้ว่าตั้งเป็นตัวไอ้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเรายังไม่มุงหลังคาเลยเนี่ยโอเคเราใส่ของก่อนเดี๋ยวใส่อาวุธก่อนแล้วกันอาวุธพวกนี้โอ้ก็จำเป็นอยู่นะทุกคนนะยังไงมันมีค้อนอยู่นึงอันนี้มันพังแล้วเฮ้ยมีค้อนมีกระบองวิเรามีนี้ด้วยมีฝาแล้วก็มีส่วนใหญ่ที่เราฟาร์มได้มันจะเป็นว่าพวกไม้แล้วก็พวกไฟเบอร์นะก่อนนะแล้วก็ยางไม้ว่ะอันนี้เห็ดมีเห็ดอยู่อันนึงยังไงกินได้อ๋อมันเป็นว่าเห็ดติบแล้วนะก่อนเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างนะมันมีแค่หลังคาอ๋อนี่ไงอ๋อมีบันไดนะก่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องทำบันไดด้วยปะผมไปดูก่อนนะบ้านเราเนี่ยมันก็มีที่เหยียบอยู่นะไม่น่าจะตกลงไปตายนะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวของโอเคอุ้ยตะกั่วแตนดำตะกั่วแตนอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหตะกั่วแตนชิบหายแล้วโอ้โหเกือบตายเนี่ยเย้โอ้ยเลือดยังน้อยอยู่มันทำเป็นกำแพงเตี้ยได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาได้เฮ้ยอะไรวะไอ้โหตีบ้านกูแล้วก็มันออกไปข้างนอกก่อนมึงตีบ้านกูดูโอ้โหมันขึ้นมาได้ไหมทุกคนเราต้องทำกับดักไว้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหรอมันขึ้นไปก่อนเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้เลยขึ้นไปตรงนี้เลยไปโอ้ยมันยังตามมาได้โอ้ยอะไรวะเดี๋ยวมึงกระโดดไปแล้วเดี๋ยวทุกคนไปโอ้โหไปตรงนี้ได้ปะตรงนี้ได้ปะอุ้ยตรงนี้อุ้ยตายเฮ้ยโอ้เรียบร้อยอุ้ยโอ้เรามาเกิดที่เตียงเรามาเกิดที่เตียงเรานี่แน่โอ้เราทำเตียงไว้ทุกคนโอเคเลยโอ้ยังดีที่ผมว่าเราตายอยู่ที่หน้าบ้านเราเนี่ย เราตายที่บ้านเราโอเคอุ้ยแล้วของหายหมดเลยโอ้ชิบหายละโอ้โหตายแล้วของหายนะทุกคนโอ้แล้วบอกว่าเราไม่มีแบบว่าเสื้อก่อด้วยเราเป็นเสื้อกันหนาวไงชิบหายเราอุ้ยข้างบนนี้หืมน่าทำเป็นบ้านนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ขึ้นมันก็อยู่สูงเกินไปนะทุกคนโอ้แต่ว่ามันอุ้ยมันดรอปอาหารนี่นะโอ้เราสามารถที่จะฟาร์มอาหารตรงนี้แล้วกักตุนได้เลยนี่เนี่ยโอ้โหคิดถูกแล้วที่เราอยู่ที่นี่นะทุกคนมีอาหารให้ฟาร์มด้วยมีอะไรให้ฟาร์มด้วยเนี่ยทรัพยากรเพียงพอเลยเว้ยคุณคานที่สุดดีโอ้โหเกมสตอนหลุมศพอ๋อโอ้เราสามารถที่จะกู้ของได้โอเคชิบหายแล้วโอ้แล้วศพพวกนี้เราล่ะเราสามารถจะไปกู้ของได้เหมือนกันนะทุกคนโอ้โหของที่เราฟาร์มมาโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรก็น่าจะเพียงพอสำหรับ EP นี้อยู่ทุกคนโอเคแล้วผมค่อยไปตามเก็บพวกศพที่ว่าผมตายนะโอเคโอ้เรายังไม่ได้ว่ามุงหลังคากันเลยเนี่ยโอเคตะแตนมาบุกถึงบ้านเราเลยมันฆ่าเราแล้วมันก็หนีใส่ประตูก่อนเอ้าติดหัวชิบหายแล้วโอ้ได้อยู่ทุกคน
มันติดหัวนิดนึงนะโอเคก็เอาไว้กันบอกว่าพวกแมลงมันเข้ามาไม่ได้ด้วยแหละอืมโอเคติดหัวเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหน้าต่างเนี่ยมันบังทิวทัศน์เราจะทำอยู่เหรอทุกคนโอ้หรือว่าก็เอาไว้ป้องกันตัวนะไม่งั้นเราจะตกตายนะอืมมันก็บังอะนะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำมันก็หนาวนะทุกคนโอเคต้องทำอยู่ดีนะเลี่ยงไม่ได้ด้วยผมก็ไม่เคยเห็นรังมดที่ไหนแบบว่าเปิดรูไว้นะโอเคอุ้ยมันมีแบบไม่ต่อกันด้วยเหรอไม่มีติดตกไปตายได้เลยเนี่ยทุกคนว่าผมทำบันไดดีกว่าวะจะลองบันไดดิบันไดอ่ะนี่ไงมันสามารถทำอย่างนี้ได้ได้ปะวะวิผมรู้แล้วผมรู้แล้วโอเคต้องทำฟาวขึ้นมาหนึ่งฟาวเอาเยื่นไหมตอนนี้คือบอกว่าบันไดเราเกือบจะได้แล้วทุกคนมันคือว่ามันติดหน่อยนั่นเนี่ยคือว่าตอนลงนะคนตอนลงมันจะตกลงไปตายในเนี่ยคือค่อนข้างจะอันตรายเลยอู้ตรงนี้มันได้แล้วเนี่ยคนเนี่ยวิตัวหนาวโอ้คือว่าพายุมาต้องอยู่ใกล้กองไฟนะคนโอเคไม่ตัวว่าเหมือนกองไฟจะช่วยไม่เยอะเนาะต้องมีที่มุงหลังคานี่แน่ต้องรีบทำก่อนรีบทำนะมุงหลังคาก่อนเลยบ้านไม่มีหลังคาเดี๋ยวเรามาทำโต๊ะเบนกันก่อนผมจะวางไม่ไหนดีวะไม่ได้ดีเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวค่อยย้ายนะสามารถที่จะทำโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงทุกคนคู่ทำภาพบันเดได้แล้วโอ้โหทำไปเยอะเลยเรามีโคตรเยอะเลยภาพพันแพรที่ฉันต้องการโอ้โหโอเคเลข8อันนี้อะไรวะมีภาพพันแพรมีวูดครับกระบองก็อันนี้นี่นะแล้วก็ขวานแล้วก็วิอันนี้ก็ขวานนี่ขวานแบบมีระดับขึ้นมานิดหน่อยแต่คนมีระดับขึ้นมานิดหน่อยนะอ๋ออันนี้มีอ๋อดาเมจ35โอ้โหโคตรแรงเลยโอ้โหกระบองดาเมจเท่าไหร่เนี่ย6-8เหรออ๋อมันเหนือนจะว่าอ๋อเราทำไมไม่ใช้ขวานไปทุกคนขวานมันน่าจะแรงนะ You need to be shelter to sleep เฮ้ยทำไมมันนอนไม่ได้ล่ะทุกคนทำไมมันนอนไม่ได้วะโอ้โหคิดว่าที่นอนไม่ได้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีหลังคาหรือเปล่าคือมันก็เลยไม่นับเป็นบ้านนะทุกคนลองทำดูดิโอ้โหแล้วก็ทำที่นอนเหรอโอ้ตัวนี้เลือดเราลดนี่ไงโอ้นี่ไงทุกคน ใช่จริงด้วยเว้ยโอ้มันต้องทำหลังคาโอ้ผมก็ว่าอยู่ทำไมเรานอนไม่ได้โอ้โหเราไม่ได้นอนมา2วันแล้วทุกคนไม่ได้นอนมา2วันแล้วโอ้โหเราทำบ้านทั้ง2วันเนี่ยโอเคเนี่ยเราจะเก็บของกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะขาดอาหารมากเลยต้องไปออกไปหาอาหารแล้วทุกคนเฮ้ต้องออกไปหาเห็ดชิบิยองเฮ้โอ้นี่ตะกแตนทุกคนมันก็ว่าเราจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในนี้เออมันตะกแตนจะไม่ดูร้ายนะทุกคน
โอเคทีนี้เราจะออกไปหาอาหารกันเลยแต่ว่าวิผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเราว่าถ้ำมดแน่นอนเลยเออว่าผมเคยเห็นมดเข้าอยู่ทุกคนโอเควิบ้านเราหลังงูหลังเบลเลอร์เลยคือหลังเบลเลอร์เลยนี่ไงเห็ดเราสปอนแล้วสปอนแล้วเราสามารถจะวิต้องค้าใหม่แกต้องค้าใหม่แกอะไรวะโอ้โหขาดไฟเบอร์อ่ะขาดไฟเบอร์มีไหมไฟเบอร์อยู่ตรงนี้ไม่มีหรอมีแต่ไม้ทุกคนมีแต่ไม้ไว้เท่านี้โอ้แต่ว่าเราไม่มีไฟเบอร์เนี่ยเฮ้ยนี่ข้างบนมีข้างบนมีมีต้นเดียวเนี่ยอุ้ยมีมดโอเคโอ้นี่ไงวิโอ้โหมันหมดแดงตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหไอเวียนเลยมาแล้วโอ้วิฮัลโหลบล็อกไม่อยู่วิโอ้โหวิตายกุ้งว้าวโอ้โหมันตีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วิมันตีกับตั๊กแตนว่ะโอ้โหว่าผมล่อให้ตั๊กแตนตีจนตายเลยกูว่ะนี่ไงตีกันเลยโอ้นี่เราก็จะเป็นคนเชียร์แทนเดี๋ยวตายเลยทุกคนโอ้โหตายเลยโอ้โหอุ้ยโอเคบล็อกได้บล็อกได้นี่โอเคทุกคนพี่เป็นไงเล่าโอ้เอาคือแบบว่าใช้ตะแกรงเป็นเหยื่อรอเฮ้ยบูแอนคืออะไรวะบูแอนเหรออ๋อน่าจะเป็นว่าเขี้ยวมดนะทุกคนไปทำอะไรมาเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยยูดิเชียตในการไปกินมาน่าจะเอาไปคาปะยังไงคาเป็นพิกแอคได้โอ้โหโอ้โหพาไปพิกแอคได้นี่ไงทุกคนโอ้โหเราสามารถจะวิโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไปคาบก่อนละเออได้หาตะกะแตนมาแล้วก็ฟันของมดกระทิงไงเป็นเขี้ยวมันครับน่าจะเป็นเขี้ยวมันนะนี่ไงใช้ในการคาบอะไรสักอย่างเรซินกับไฟเบอร์อะเรซินกับไฟเบอร์อ๋อเรามีอยู่นี่ไงเรซินกับไฟเบอร์ไงโอ้โหไฟเบอร์อืมวิหมดแล้วเหรอวิโอ้โหเอาแน่โอ้โหไอ้หืมสามตัวเลยหืมเอาละโอ้โหปัญญาก่อนโอเคเดี๋ยวขึ้นบ้านก่อนทุกคนเดี๋ยวว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจำบ้านตัวเองไม่ได้บ้านอยู่ไหนวะชิบหายเราชิบหายเราเดี๋ยวมันหนีไปได้โอ้เกือบตายกูมีตะกระบองนี่นะแต่ว่าถ้าเรามีแบบว่ามีเพียงแอคก็น่าจะเอาไปใช้เป็นอาวุธได้นะเออโอเคขาดแค่ไฟเบอร์อย่างเดียวเลยหืมเดี๋ยวเจอแล้วทุกคนแต่ว่าก็ต้องผ่านพวกนี้ไปได้หืมต้องผ่านพวกนี้ไปให้ได้ไม่ยังไรโอ้หืมหืมอู้นี่บล็อกได้ตีคู่นี่ตายไปซะตายไปซะโอ้ปัญญาก่อนเอ้ยเราก็จะเกือบตายเหมือนกันนะหืมอันนี้เป็นน้ำหวานนะโอ้ทุกคนโอ้ผมก็รู้แล้วเราสามารถที่จะหาน้ำหวานจากมดดอยมันก็กินได้นะน้ำหวานเนี่ยนี่ไงนี่ไงเออมันได้ดีหน่อยทุกคนแล้วก็มีไข่แมลงด้วยนะโอ้โอเคแล้วเรากินไปเลยโอ้ยแต่ว่าหืมเราก็พอที่จะบูดูเดือดได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเออเราสามารถจะคราฟยาได้แหละเฮ้ยหมดแล้วตอนนี้เราฟาร์มหมดแล้วนี่มดอะไรวะมดงานนี่ไงเป็นมดงานเลยวันไม่โจมตีเรานะโอ้มันหนีซะด้วยซ้ำวิ่งจะไปไอ้นี่โอ้โหไอ้นี่มันตีเลยโอ้โหมดดำมาสองตัวหืมอืม
โอ้ยสามตัวเว้ยโอ้โหว่ามันชอบหลุมนะทุกคนผมว่าเจอเราเจอบ่อยว่ามดดำเนี่ยเฮ้ยต้องหนีอย่างเดียวแล้วพวกนี้มันชอบหลุมจริงๆเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยล่วงแล้วเนืองล่วงแล้วเนืองเฮ้ยเฮ้ยนี่ตายไปซะหนีไปซะเวียนเฮ้ยเพื่อนมึงตายเป็นไงหรอเฮ้ยหัวมดไปฮะเฮ้ยหัวมดมาด้วยหัวมดเอาไปทำไรเนี่ยหัวมดอะไรก็ไม่รู้กันทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะนี่ไงเฮ้ยมดงานนะมดงานไปกลับบ้านก่อนกลับบ้านเราเฮ้ยโอ้นี่ไงเดอะสปาวโอ้แต่บ้านเราก็จำง่ายทุกคนมันมีนกฮวกอยู่บนหัวเนี่ยกี่เลยนี่เนี่ยวิ่งกระปกน้ำเดินมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นบ้านกันเลยบ้านเราก็สว่างอยู่เนี่ยโอ้มันมีไฟเฮ้ยเดี๋ยวว่าเรายังไม่มีหลังคาเท่านั้นเองโอเคทุกคนมาคราฟก่อนมันผมจะได้อะไรดีๆมาเราสามารถจะครับนี่ดาบได้แล้วเป็นดาบไม้เอากระบองทิ้งไปเลยบองก็บองทิ้งไปได้ฮะยังไงกระบองนี่ได้พิกแอคมาอีกหนึ่งอันนี่โอ้อะไรทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นลูกธนูไม้ตอนนี้เราได้วันนี้ไงวิธนูไม้โอ้โหมีธนูด้วยลูกธนูต้องใช้ไฟเบอร์แกยังใช้ไม่ได้ว่ะวิอันนี้ขาตักแตนทำเป็นอันนี้ได้ทุกคนทำเป็นเขียวน่าจะเป็นเขียวนะว่าเราขาดดีไฟบูสต์มันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันทุกคนมาจากไหนวะพายุเอาอีกแกพายุพายุเข้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วหรือว่าตอนนี้เรามีธนูนะทุกคนเรามีธนูแล้วอันนึงแต่ว่าเหมือนลูกธนูเนี่ยต้องใช้ไฟเบอร์อีกแกโอ้แต่ว่าเราไม่มีไฟเบอร์รวยเราต้องออกไปหาไฟเบอร์เราก็ยังทำบ้านไม่ได้เพราะว่าเราขาดไฟเบอร์นะออกไปหาไฟเบอร์วิ่งยังไงเรามีดาบไม้เราจะไปกลัวอะไรเรามีดาบไม้แล้วก็พิกแอคดาเมจ30นะพิกแอคน่าจะเป็นในการขุดเจาะมากกว่านะหรือว่าดาบมือเลยอ่ะใช้เป็นอาวุธได้เนี่ยเอาไว้ฟันในพวกมดต่างๆโอ้โหโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำอาหารก่อนทำอาหารก่อนทุกคนตอนนี้เรามีนี่ไงหัวแอนสกิลเบอร์หัวมดย่างคือหัวมดย่างไฟนี่กินได้โอ้เกเรแล้วก็หมดแล้วอุ้ยเช้าพอดีโอเคทุกคนเราจะออกไปหาทรัพยากรกันก่อนโอ้โหเกเรนี่คือว่าบ้านเรามันก็มีว่าอุ้ยมีเห็ดตรงนี้ไงเราสามารถอยู่ฟาร์มได้ตลอดเวลาเลยโอเคต้องใช้อะไรตัดต้องใช้ขวานในการตัดแต่ว่าขวานนี้ก็ได้ว่าเราขาดไฟเบอร์อีกแล้วตามไม่ได้ว่ะขาดขวานโอ้วันนี้ไงจอดแล้วมีอยู่ต้นเดียวแถวบ้าน มันดับอยู่ต้นเดียวอยู่แถวบ้านเหรอนี่อะไรวะยางไม้โอ้ทุกคนคือว่าตอนนี้เราใส่ชุดกันหนาวใช่ไหมกันความหนาวเย็นโอเคแต่ว่ามันก็กันพายุได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าไอเหมือนไอช่างตีเกาะเนี่ยมันสามารถที่จะคราฟชุดเกาะที่สามารถเพิ่มความเร็วได้อีกนะแต่ว่ามันก็กันหนาวได้ทุกคนถ้าพายุมาเราอาจจะตายได้เลยเนี่ยโอเคเจอเป้าหมายแล้วคู่อริของเราเจอเป้าหมายแล้ว
โอ้ยังไงทุกคนใช่จริงด้วยหว่าคือว่าไอ้ลังนี้มันคือลังมดนะเนี่ยคือว่าเป็นถ้ำมดทุกคนโอ้โหมาดิมาดินี่นี่นี่โคตรแรงโอ้โหโคตรแรงทุกคนโอ้โหดาบไม้โคตรแรงตีเราไม่เข้าเลยนี่โอเคได้อาหารมาละรัวแล้วสามารถกินน้ำหวานได้เนี่ยอุ้ยมันคือน้ำหวานเหรอน้ำหวานนี่เลเซนอันนี้คือน้ำหวานนะไปคาร์บได้ไหมน่าจะไม่ได้เดี๋ยวก่อนเป็นอาหารนะโอ้ตอนคืนโคตรสวยเฮ้ยเห็ดมันเรืองแสงได้วิโอ้ว้าวโคตรสวยยิงห้อยยิงห้อยเต็มไปหมดเลยวินี่ไงเอ้บัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายไม่ตายฮะไม่ตายวิตรงนี้น่าทำเป็นบ้านนั่นก่อนนะโอ้กูว่าถ้าทำตรงนี้ว้าวอะไรวะไอ้พึ่งโอ้โหคนลุกเลยตัวเอฟเลยแล้วก่อนชิบหายแล้วโอ้โหเดือด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 โอ้โหโอ้ย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 ว้าเซ็งไม่น่าหมดกินยาก่อนกินยากินยาไอ้ทุกคนมันตีโคตรแรงเลยอันนั้นโอ้โหรถไม่โดนไม่โดนโดนกูแทนกูรถมันโอ้ยต้มเลือดก่อนโอ้ยชิบหายแล้วทุกคนบอสหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตายตายไปซะวิมันไม่ใช่พึ่งนี่นี่หิ่งห้อยมันไม่ใช่พึ่งทุกคนไบซันแกรนโอ้ต่อมันเป็นต่อนั่นเองเพราะว่าอยู่พึ่งอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะวิเราได้ไข่ตีนแล้วเราได้ไข่ตีนแล้วปลดล็อกธนูพิษโอ้ปล็อกธนูพิษชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ฝนตกอีกแล้วแต่ยังดีที่พายุยังไม่มาวิ่งตะกั่นหืมตะกั่นมาโอ้โอ้โอ้เราไม่ดาบอยู่จะกลัวอะไรแล้วนี่หืม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 ได้อยู่ได้อยู่มันตีไม่แรงไอ้นี่โอ้โหตีไม่แรงมันตีไม่แรงขึ้นนี่ก่อนทุกคนนี่นะไปหืมโอ้มันยังมาอีกเหรอเฮ้ยตายไปซะตายไปซะไปซะง้างสุดขีดเอ้ยง้างสุดขีดเอ้ยตายโอ้โอเคเรียบร้อยทุกคนโอ้ได้แคทเทนมาอีกแล้วก็คือเปลือกจากแมลงปีกแข็งนั่นเองโอ้เราไม่ได้ฟาร์มกันเลยทุกคนแต่ว่าแถวนี้ก็ไม่มีนะไม่ค่อยมีไฟเบอร์เท่าไหร่นี่ไงเจอแล้วมีนิดหน่อยหายากต้นเอียงเพราะว่ามันไม่ค่อยสปอนทุกคนนะเออคือเพราะว่าเราต้องนอนก่อนหรือเปล่าของถึงจะสปอนมาใหม่เนี่ยมันเราต้องนอนก่อนของถึงจะสปอนมาใหม่นะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปฟาร์มแถวบ้านกันเลยเพราะว่าเราวิ่งมาไกลเหลือเกินเราวิ่งมาไกลมากแล้วโอ้เห็ดมัชปียองมากเห็ดเยอะมากตอนนี้แต่ว่าเราก็โค่นออกไปหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านไปครับของเพิ่มแล้วกันมันผมจะคาบเชียวได้แล้วเนี่ยเพราะว่าวิ่งไปโอ้ดูตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะน่าจะเป็นแมลงอะไรสักอย่างด้วยไม่ใช่แมลงปีกแข็งวิ่งแมลงอะไรสักอย่างไม่ใช่โอ้โหตายอินเสกไอ้เดี๋ยวได้อะไรมาอีกเนี่ยไวซันแกรนอันนี้อินเสกสติงนี่น่าจะเป็นเข็มพิษของตัวต่อนทุกคนโอ้แล้วก็ได้อะไรมาอีกอันนี้ไคตินนะอันนี้ยังไงได้อินเสกวิงโอ้ยปีกเราได้ปีกมาโอ้โห
ปีก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 เราได้ปีกป้องตัวอะไรมาสักอย่างเออคือเพราะว่าพูดมันไม่มีปีกเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีปีกว่ะพูดต้องมีปีกด้วยถึงจะบินได้อะตอนนี้เราบินไม่ได้เพราะว่าไม่มีปีกนั่นเองครับของก่อนครับของก่อนนี่ไงโอ้เราสามารถจะครับขวานได้แต่ว่าเราต้องใช้ไข่ตินอีก2นะก่อนล็อกคออีก2ก่อนนี่ไงเฮ้ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะอันนี้มันก็พิกแอคนี่หว่าเราคาไปแล้วนี่นะพิกแอคก่อนนี่ไงอันนี้อืออันนี้ลูกธนูอันนี้เป็นธนูไฟครับอืมก็อันนี้เป็นเขียวแล้วก็อันนี้อุ้ยค้อนโอ้โหนี่ลูกธนูพิษอันนี้ก็ลูกดอกพิษเนี่ยเออที่รีเพย์อ๋อซ่อมอาวุธได้ไงซ่อมก่อนอืมซ่อมหมดเลยโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วโอ้ยังไม่ได้นอนอะไรเนี่ยโอเคเราลองนอนก่อนได้ไหมไม่ได้วะเออไม่ได้ก็ไม่ได้วะโอเคเราทำอาหารกันก่อนโอ้ได้หัวมดมาหนึ่งแล้วก็ได้เห็ดมาโคตรเยอะเลยอุ้ยเห็ดนี่แหละตัวแซ่บเลยของแซ่บเลยเราได้มันต้องเยอะเนี่ยลอยมาต้องเยอะต้องแยะโอ้ได้ตั้ง9อันกินก่อนอืมกินก่อนเห็ดโอ้แล้วเพิ่มเยอะด้วยทุกคนนี่นะเพิ่มโคตรเยอะเลยเฮ้ยเต็มท้องนะเนี่ยพี่กำลังโอ้เป็นจะเห็ดป่าโอ้ยเดี๋ยวลองธนูไหมเดี๋ยวเราลองธนูเดี๋ยวคราวลูกธนูไปด้วยดีกว่าเฮ้ยเพราะว่าเจอสโตที่อยู่ไกลจะได้ใช้ลูกธนูได้ไปเบิ้งหมดแล้ววะได้ลูกธนู40ดอกเรามีแค่40นั่นเองทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเราลองข้ามไปฝั่งนู้นไหมเดี๋ยวเราลองข้ามไปฝั่งนู้นทุกคนฝั่งไหนวะลูกฝั่งนี้นี่หว่าเราต้องไปทางนี้โอเคจะไปดินแดนใหม่เลยอุ้ยยังไงโอ้เดี๋ยวลองปรับตั๊กแตนเลยยิงนี่อุ้ยไม่แรงว่ะทุกคนไม่แรงเท่าดาบไม้นะอืมอุ้ยอุ้ยโดนกูมันดาบไม้จะแรงกว่านี่ดาบไม้แรงกว่าอีกอืมว่ามันก็ยิงไกลได้ทุกคนก็ดีคือมันยิงไกลได้นะนี่อุ้ยลบปอกโอเคลบแล้วก็ตีนี่ตบไปจ้ะตายได้ขาได้ขามาโอ้วิทุกคนผมรู้แล้วเดี๋ยวเราไปรังผึ้งก่อนเพราะว่ามันเราจะหาอาหารได้จากรังผึ้งหรือเปล่าฮึโอเคว่าแต่จะไปยังไงวะเนี่ยว่าแต่จะไปยังไงจะไปไหนฮึมดโอ้โหมดมามดตัวบักเก็บเลยวิบวิบฮึตีวิบฮึตีวิบเอาดีคือเอาดีตายซะไม่แต่ว่ามันวิพอเรามีดาบแล้วเราก็เป็นแบบว่านักรบชั้นดีนี่เองเฮ้โอ้วิมันต้นใบมะขามนี่ทุกคนเอ้ยอันนี้มันต้นใบมะขามนี่ว่าวิเอาแกวันแดงอย่างเงี้ยทุกคนวิหืมอีวิเออลบเฮ้ยสู้ได้เว้ยสู้ได้นี่มันจู้ได้ทุกคนนี่อันนี้พอสู้ได้อยู่มดแดงระวังมดดำเนี่ยมันชอบแบบว่ามาเป็นฝูงทุกคนมันชอบลุมมดดำอ่ะมันมาเป็นฝูงไงเฮ้โอ้โหต้นอะไรวะต้นกระเทียมเว้ยต้องใช้ขวานทุกคนหรือต้นกระเทียมนะอ๋อผมว่ามันต้องใช้ขวานนั่นแน่เลยอ่ะที่ใช้ไคตินนะทุกคนอู้อุ้ยหืมเจอแล้วก็แดงนี่นี่ไงนี่ไงเอ้ยปึ๊บลบอุ้ยหลบไม่ได้หืมหลบไม่ได้ก็ตายไปซะอุ้ยได้หัวมดอีกแล้วโอ้เราได้ขามดมาโคตรเยอะเลยเราได้ขามดมา
อ๋อไม่ใช่ดิก็ได้เหมือนเขี้ยวมันมาครับน่าจะเขี้ยวมันนะอืมน่าจะเป็นเขี้ยวมดโอ้นี่ไงไฟเบอร์โอ้โหโคตรเยอะเลยตรงนี้โอ้รวยแล้วทีเนี้ยเออรวยแล้วไปปั๊มลูกธนูก่อนที่บ้านอืมโคตรเยอะรวยแต่ว่าธนูเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าไอ้พวกมดเนี่ยมันจะชอบมาประชิดตัวนะคนเออใช้ธนูลำบากมากเลยว่าธนูเนี่ยมันต้องงางใช่ไหมเออนี่ไงมันเป็นเหมือนต้นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรข้างหน้าวะเฮ้ยซอยเยอร์บีทูซอยเยอร์บีต้นว้ายหืมแมลงปีกแข็งอ้าวแมลงปีกแข็งแมลงปีกแข็งแมลงปีกแข็งอืมอืมอืมตีไม่เข้าโอ้ตีไม่เข้าโอ้โหแมลงสาบป่าแล้วก่อนโอ้โหโดดก็นี่เออเป็นยังไงฮิฮิมันสามารถจะโจมันได้แล้วมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนวิ่งโดนว่ะวิ่งโดนนั่นน่ะเอาไปเล่นปล่อยยิงจากนี้ไม่ถึงว่ะทุกคนโอ้ดิวิ่งไม่ถึงว่ะมึงจะไปหน่อยมึงจะไปหน่อยอ๋อผมรู้แล้วไคตินมันก็คืออ๋อเราสามารถจะหาไคตินได้จากไอ้พวกแมลงปีกแข็งนั่นทุกคนโอ้ยยังไงหืมโอ้โห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 มาดิมาดิมาดิง้างสุดขีดโอ้โหตีไม่เข้าเลยอืมโอ้โหโอ้โหไปแล้วเราต้องอัพเกรดอาวุธแล้วว่ะเว้ยเดี๋ยวจะลองแบบว่าพิกแอคดูก่อนวิไม่เข้าเออพิกแอคไม่ใช่ของที่เอาไปตีมันทุกคนชิบหายแล้วชิบหายแล้วว้าฮ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงวะมาอืมอืมอดทนนิดเดียวเองอดทนนิดเดียวเองว่าถ้าสู้กับมันต้องใช้ยาเยอะๆทุกคนต้องใช้ยาเยอะมากเลยเนี่ยอืมจะตายแล้วทีเดียวนี่ไงนี่ไงโอ้ยได้มันตั้งสองอันเนี่ยโอ้โหน่าจะครบหรือเปล่าโอ้สามารถที่ทำอาหารได้อยากไส้เอาไส้ไปทำอาหารไส้จากแมลงสาบอุ้ยคือไส้จากแมลงสาบชิบหายแล้วโอ้โหมันก็เหม็นละทีนี้ชิบหายแล้วทุกคนอุ้ยผมว่าอุ้ยเห็ดวายมันโคตรเห็ดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนทุกคนวายโอ้โหโคตรเห็ดชิบหายแล้วโอ้โหอุ้ยถ้าเราทำบ้านอยู่ตรงนี้ก็ดีนะทุกคนก็ว่ามันโคตรอาหารเลยเนี่ยหืมย้ายมาอยู่นี่ไหมย้ายมาอยู่นี่หรือเปล่าดีหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเออผมว่าผมย้ายมาอยู่นี่ดีกว่าว่ะเนี่ยมันโคตรอาหารเลยเนี่ยเราไม่ขาดแคลนอาหารเลยเนี่ยทุกคนรู้ว่าถ้าเราทำบ้านอยู่ตรงนี้โอ้โหต้องใช้ขวานนี่ไงโอ้เดี๋ยวขอไปว่าฟาร์มเห็ดก่อนนะทุกคน มันแรงงานเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาร์คไปเลยโอ้มันก็จำง่ายอยู่นะตรงนี้เออมันก็จำง่ายอยู่นะก่อนตรงนี้มาร์คไปเลยนี่มาร์คไปเลยว่ามัชรูมนี่มันขอนไม้เห็ดนี่ว่าตรงนี้ทุกคนผมว่าเฮ้ยผมได้แบบว่าหืมมันโคตรแรงอาหารทุกคนก็ว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าต้นกระเทียมด้วยเนาะเออเนี่ยโอ้โหมีทั้งเห็ดมีทั้งต้นกระเทียมแล้วน่าจะไม่ขาดแคลนอาหารแล้วแหละโอ้ดูดีเลยนะนี่อื้อหือมาแรงสาบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลงไปเอานี่ด้วยดีกว่าทุกคนไคตินอ่ะไคตินอืมโอเคเอาตัวนี้ได้หรือเปล่าวะเอาตัวนี้ได้ไหมลงตรงนี้ได้หรือเปล่านะนี่ไงเจอแล้วอืมทางขึ้นทางลงมีให้น่าทำเป็นบ้านซะจริงเลยโอเคเรามาลุยกันลุยไปไหนแล้วมะนี่ไงเปิดได้ธนูดีกว่าทุกคนเปิดได้ธนูอืมจะโดนอุ้ยเข้าคนเยอะเลยอุ้ยโดนอืมอืมโดนแรงอุ้ยว้ามันหลบได้ตีว้าย
ตีอยู่ไม่โดนอุ้ยมันจูบอ่ะทุกคนมันจูบอ่ะเราก็จูบเหมือนกันยังไงหลบตีโอ้โหเอาดิมาดิอุ้ย2ลุม1เด้อ2ลุม1ว่ะ2อุ้ยมันโคตรเยอะเลยเนี่ยว้ายจะตายแล้วว้ายเดี๋ยวโอ้โหเลือดเลิน13โอ้ยตายจะตายเอ้าโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอเคอุ้ยอืมอืมอืมอีไม่โดนลบอีไม่โดนอุ้ยอะไรวะตายอะไรแล้วอีอืมตายซะโอ้ตอนนี้เราได้ใครตินตั้ง4เนี่ยเฮ้ยเราน่าจะเพียงพอแล้วแหละทุกคนเราน่าจะเพียงพอในการคาบของแล้วผมคิดว่าผมน่าจะได้เฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยหัวหมดเออไปทำอาหารได้คือโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันทุกคนเฮ้ยผมคิดว่าไอ้ต้นนี้มันน่าจะใช้ขวานในการตัดได้นะมันคือต้นกระเทียมแน่ๆเลยผมคิดว่านะน่าจะเอามากินได้ทุกคนโอ้น่าจะใช้ในการคาบของเนาะโอเคแต่ว่าตรงนี้ก็เหมาะในการสร้างบ้านนะคิดว่าอีพีหน้าเราน่าจะย้ายมาตรงนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องขาดแคลนอาหารนะเออเราจะได้แบบว่าออกไปลุยได้เลยไม่ต้องหาอาหารไปเสียเวลาเออเดี๋ยวเราบ้านเอาทำตรงนี้แหละเพราะว่าก็ทำไว้ตั้งใหญ่นะทุกคนคือว่าพื้นที่มันได้กว้างมากเลยจะทำต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะเออเพราะว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยไปสร้างบ้านคือถ้าอีพีหน้าไปสร้างบ้านต่ออีกก็จะไม่มีอะไรทำแล้วทุกคนนะโอ้โอ้แต่ของมันต้องเยอะต้องแยะเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บของก่อนโอ้ขวานเราก็เยอะอยู่นะคือตอนนี้เรามีไม้ยังไงมีไส้โอ้ได้ไส้ทำอาหารก่อนเอาไปทำอาหารยังไงใช้ไขมันสัตว์ไขมันแมลงแล้วก็ไส้นะเออได้มา2เว้ยเฮ้ได้ไส้มา2นี่ไงโอ้โหเฮ้ยมันมีแบบนี้เลยมีถ้วยด้วยโอ้ได้ตั้ง4อันนั้นทุกคนโอเคเราได้หัวมาด้วยหัว3อันหัว3อันเฮ้ยมันดูยากอยู่เนี่ยนี่ไงแถวนี้เป็นอาหารหมดเลยแล้วก็มีเห็ดด้วยหือเห็ดโอ้โหเห็ดโคตรเยอะโอ้แถวล่างนี่เป็นอาหารหมดเลยโอ้เรามีอาหารเหลือเฟือแล้วเก็บของก่อนผักตุนไว้เยอะผักตุนว่ายมีอะไรก็ผักตุนไว้โอเคเดี๋ยวของไอ้พวกนี้ทุกคนนี่นะมันจะเป็นแบบว่าพวกไวซันแกลนเป็นแบบว่าเป็นพิษนะทุกคนเป็นพิษต่อนะเนี่ยเอาไปทำแบบว่าอาบยาพิษได้ลูกดอกอาบยาพิษได้ทุกคนผมก็ได้แบบว่าได้ฟันของมดกระทิงมาด้วยทุกคนแล้วก็ได้น็อตอันนี้น็อตโอ้อันนี้ก็ขาตะกะแตนโอ้โหไอเทมแรร์ไอเทมแรร์เนี่ยใส่ตรงนี้ก่อนละกันเออันนี้ไขมันสัตว์อันนี้อินเสกวิงปีกแมลงไปทำอะไรได้ทุกคนปีกแมลงอันนี้กล่องนี้ใช้ใส่คอมโพเนนต์ในการคราฟของแล้วกันโอ้โอ้ของไม่พอเนี่ยของไม่พอว่ะโอเคทุกคน EP นี้ก็คือว่าโอ้โหโคตรจะมันเลยโอ้เราได้ของมาตั้งเยอะเนี่ย EP แน่เนี่ยคิดว่าน่าจะคราฟอันนี้ได้แล้วนี่ก็คือเคียวเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะหาไอ้รีไฟโวลต์เนี่ยมาจากไหนทุกคนนะดีไฟโวลเนี่ยมันคืออะไรวะเราต้องใช้ขวานในการตัดนะคือว่าน่าจะเป็นขวานนี่ทุกคนนี่นะเออมันน่าจะเป็นขวานโคตรนี่แหละในการตัดเพราะว่าไอ้ขวานธรรมดาเนี่ยมันตัดไม่ได้เออโอเคทุกคนผมคิดว่าไอ้พีน่าเราน่าจะได้เคียวมาแล้วคือเราน่าจะได้เคียวมาแล้วมาใช้งานหืมโอเคทุกคนไอ้พีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยทุกคนนะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปโอเคจะเจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ